วันนี้มีหมวดธรรมหมวดหนึ่งที่ถือว่ามีอยู่ในคำสอนของศาสนาเรียกหมวดธรรมนี้ว่าสัปปุริสธรรมบัญญัติสัปปุริสธรรมบัญญัติคือสัตบุรุษท่านบัญญัติข้อปฏิบัติเอาไว้สำหรับคนที่ถือว่าเป็นบัณฑิตเนี่ยสามข้อด้วยกันตอนนี้เรามาดูว่าใครเขาบัญญัติอะไรอะไรไว้เนี่ยบางอย่างมันมีประโยชน์เช่นบัญญัติข้อกฎหมายถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านจราจรการใช้ถนนหนทางร่วมกันก็สะดวกถ้าเราปฏิบัติตามกฎบัญญัติของจราจรการใช้ถนนหนทางการสัญจรการคมนาคมย่อมสะดวกเราปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองสังคมอยู่ที่อยู่ร่วมกันในเป็นบ้านเป็นเมืองนี้ถ้าไม่มีข้อบัญญัติกฎหมายอะไรตราขึ้นมาเนี่ยลำบากเช่นเราปฏิบัติตามบัญญัติกฎหมายเสียภาษีอย่างนี้ถ้าประชาชนในประเทศเนี่ยไม่ปฏิบัติตามไม่มีใครเสียภาษีเลยถามจริงๆว่าประเทศนั้นอยู่ได้ไหมถนนมันก็เกิดจากภาษีโรงพยาบาลก็เกิดจากภาษีโรงเรียนให้ลูกหลานเราเรียนก็เกิดจากภาษีถ้าไม่มีภาษีเลยเนี่ยเชื่อว่าวัดนี้ก็ไม่มีคนมาเพราะอะไรมันจะมาเดินมาได้ไงไกลๆมันมาได้บนถนนที่ทุกคนร่วมกันเสียภาษีตามกฎหมายของบ้านเมืองที่ว่าทุกคนที่มีรายได้ต้องเสียภาษีเวลานี้แย่เราจะเห็นว่าคนพวกหนึ่งมันค้าขายของหนีภาษีแล้วไม่ยอมเสียภาษีเขาเอาไปยึดไปจับมันก็โวยวายมาร้องกันเอาของนั้นคืนอีกอย่างนี้เราจะรู้ว่าจุดใหญ่ๆของบ้านเมืองตรงไหนบ้างจังหวัดอะไรบ้างอำเภออะไรบ้างที่มีของหนีภาษีขายเยอะเมื่อไม่นานนี้อาตมาไปเทศที่หัดใหญ่ก็ไปดูอุ้ยเป็นห้องใหญ่ยาวเยอะเลยก็เนี่ยคนที่นั่นก็พาไปดูนี่ของหนีภาษีเยอะแล้วก็รัฐเนี่ยขาดประโยชน์บางทีคนไปเก็บภาษีเอาเองโดยไม่คำนึงถึงกฎหมายใครมีตึกอยู่ในหาดใหญ่แล้วข้างหน้าตึกใครไปขายของหน้าตึกเขาเนี่ยเขาจะต้องเก็บที่จริงรัฐควรเก็บแต่กลายเป็นเจ้าของตึกหน้าน่ะต้องเก็บแล้วคนก็มาตั้งของบนริมฟุตบาททางเดินของคนเนี่ยคือคนไม่ปฏิบัติตามกฎบัญญัติก็ทำให้การถนนจะเดินเท้าไอ้ทางเท้าฟุตบาทจะเดินก็ไม่มีเดินมันยุ่งไปหมดอ่ะถ้าคนไม่มีข้อปฏิบัติตามกฎบัญญัตินั้นๆของประเทศเช่นประเทศเรามีกฎบัญญัติว่าทุกคนถ้าเป็นทหารอายุ20ปีถ้าเป็นชายต้องไปเกณฑ์ทหารถ้ามันไม่มีคนเป็นทหารเลยมันก็โดนย่ำยีแย่มันก็ต้องมีแล้วก็มีกฎไปทำอะไรอะไรอะไรตามบ้านตามกฎหมายของบ้านเมืองที่เขาตราร่างเป็นกฎบัญญัติขึ้นมาให้สังคมปฏิบัติตามเพื่อความผาสุกของคนที่อยู่ร่วมกันมากๆนั่นเองอันนี้เรามาดูว่าไม่รู้คนพวกนั้นเนี่ยที่ไปร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นบัณฑิตกันแค่ไหนเป็นสัปปุริสธรรมหรือว่าเป็นสัตบุรุษกันขนาดไหนก็ไม่รู้ก็มีคนค้านมากมันก็แปลกนะสังเกตดูคนที่ไปเป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็มีความรู้เป็นครูอาจารย์เป็นอะไรกันแต่ฝ่ายค้านก็เป็นพวกที่มีความรู้กันก็เลยไม่รู้ว่าใครจะอยู่ข้างในกันแน่พวกเรานี่ดูเข้าไปก็แล้วกันอย่าเข้าข้างผู้ร่างแล้วก็อย่าเพิ่งคัดค้านตามพวกผู้ค้านโดนยังไม่รู้เลยเพราะว่าบางทีดูอย่างว่าดร.วิษณุเครืองามนี่ก็เป็นคนที่มีความรู้ความฉลาดเป็นคนที่รู้ธรรมะมีธรรมะอะไรพอสมควรถ้าเขาจะเข้าไปอยู่ในร่วมไปร่างอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยหรือว่าเป็นคณะกรรมการผู้หนึ่งหรืออีกหลายท่านนะที่ไปรวมอยู่ในนั้นก็ล้วนแต่มีความรู้แต่คนค้านมันก็ค้านกันหน้าดูมันก็ไม่รู้ว่าคนนี้ล่างมาแล้วปฏิบัติแล้วมันจะวุ่นวายกันใหญ่เนี่ยก็ไม่รู้รัฐธรรมนูญชุดนี้ก็เอาละก็ปล่อยเขาไปก่อนวันนี้ขอฟังเรื่องที่ว่าสัตบุรุษ
สัตบุรุษคือคนยังไงที่เรียกว่าคนจะเป็นสัตบุรุษลักษณะของสัตบุรุษท่านบอกไว้ว่า1เป็นบุคคลผู้ไม่มีมิจฉาทิฏฐิคือเป็นบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิประพฤติดีปฏิบัติชอบคิดดีคิดชอบและที่สำคัญที่สุดของสัตบุรุษคือตรงไหนเป็นคนไม่มีอกุศลดลใจมากเข้าใจไหมคำว่าไม่มีอกุศลดลใจมากคือไม่มีความคิดงกจัดโลภจัดเอาเปรียบจัดดลใจให้ไปเอาเปรียบเอารับเอาเปรียบงกของคนอื่นหนึ่งพระสัตบุรุษนี่ลำงับความโกรธเก่งไม่อาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยารุนแรงนี่เรียกว่าสัตบุรุษและสัตบุรุษไม่โง่ทำในสิ่งไม่ควรทำเช่นสัตบุรุษไม่โง่ไปนั่งล้อมขวด3ชั่วโมง5 6คนอย่างนี้สัตบุรุษไม่ทำคนที่เป็นสัตบุรุษแล้วไม่โง่ไปนั่งล้อมขวด3ชั่วโมงขวดก็ไม่มีตีนเดินหนีนั่งล้อมกันอยู่งั้นแล้วบอกกูคอแข็งเดี๋ยวเดียวคอพับลงไปแล้วนั่นเขาเรียกพวกอสัตตบุรุษชอบทำในสิ่งไม่ควรทำแล้วก็โง่สัตตอสัตตบุรุษนั่นคือมันโง่ทำเรื่องที่ตัวเองเดือดร้อนและสังคมเดือดร้อนนี่คนสวยที่ทำอะไรโง่ๆนี่มาเร็วๆนี้มันก็มีคนนึงประกวดเทพีนางงามวิสุทธิกษัตริย์นักๆก็จะยุ่งไปเสียหมูไม่ยอมรับเข้าคอกมันเลยยิงหัวตัวเองอะไรนี่หน้าสวยแต่สมองเซ่อเลยต้องยิงหัวตัวเองบางคนเนี่ยรู้ท่วมตัวแต่หัวไม่หลอดนะรุมแล้วต้องยิงหัวทุบหัวตัวเองนั้นใครที่เกิดมาแล้วมีข้อปฏิบัติที่บัณฑิตหรือสัตบุรุษบัญญัติน่าจะเป็นคนที่ได้รับประโยชน์สุขโดยเฉพาะสัตบุรุษไม่มีอกุศลดลใจในสันดานควรแก่การยกย่องสรรเสริญมีธรรมเป็นสัพพุริสบัญญัติไว้3ข้อสัตบุรุษคือบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิคิดชอบเห็นชอบปฏิบัติชอบเป็นคนไม่มีอกุศลดลใจในสันดานให้พร่านทำแต่บาปแต่กรรมหรือบางทีเขาสรุปสั้นๆน่ะสัตบุรุษคือคนรำงับบาปได้มากกว่าคนอื่นคนพาลคนเลวนี่มันรำงับบาปไม่ค่อยอยู่มีอะไรมายั่วให้มันงกมีอะไรมายั่วให้มันโกรธมันเกลียดมันชังมันอาฆาตอิจฉาริษยามันก็ทำยิ่งกว่านิยายละครเรื่องริษยาอะไรทั้งหลายในโลกแล้วก็มันถ้าไม่ใช่สัตบุรุษแล้วมันจะโง่อยู่เสมอก็เรื่องทุกข์ดับทุกข์ไม่ค่อยถูกปลุ้มขึ้นมามันก็ไปดับทุกข์ผิดกินเหล้าเข้าบ้านแล้วจะดูจะชมแต่เรื่องลามกอนาจารคนที่ไม่ใช่สัตบุรุษถ้าไปชวนแล้วนั้นใครที่รู้ตัวว่าชอบไปดูเรื่องไม่ควรดูแล้วทำให้อกุศลกรรมกำเริบขึ้นในสันดานสัตบุรุษเขาเลือกดูเลือกชมแต่ให้เกิดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบไอ้พวกคนที่เป็นคนพาเนี่ยมันเป็นคนชอบเห็นชอบกับชอบเห็นนี่อะไรดีกว่ากันเขานุ่งผ้าถุงดีทั้งผืนไม่ดูขาดตรงไหนสักรูจะเห็นอยู่ตรงนั้นในช่องจ้องดูตรงนั้นนี่ก็เรียกพวกทิฏฐิลามกส่วนสัตบุรุษนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นบัณฑิตเอาตอนนี้สัตบุรุษท่านบัญญัติข้อปฏิบัติชีวิตของความเป็นบัณฑิตหรือสัตบุรุษให้เจริญ3ประการข้อที่1เรียกว่าทานแบ่งปันของตนเจือจานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นข้อที่2เรียกว่าปัพพัชชาแปลว่าชอบถือบวชเป็นอุบายวิธีเว้นจากบาปมีข้อปฏิบัติอยู่ว่าเขายังไงต้องบวชต้องถือบวชถึงจะไม่ถึงขนาดบวชทั้งตัวบวชชั่วคราวบวชพรามพรมอะไรบวชที่เขาบวชจัดบวชกันชอบไปถือบวชหรืออย่างน้อยก็ถืออุโบสถแทบทุกวันพระนี่ลักษณะของสัตบุรุษชอบไปถือบวชถืออุโบสถศีล
งดเว้นเป็นอุบายงดเว้นจากบาปอยู่เป็นประจำแต่พวกอสัตตบุรุษนี่บางคนอยู่ไปตั้งนานไม่คิดบวชเลยคนยุคหลังนี่มีเยอะนะทำบวชยังยัง50ยังไม่บวชเลยแสดงว่าไม่ค่อยคิดบวชเลยแต่บางคนบวชก็คิดบวชนิดเดียวบวชกับจิ้มดูดนิดหนึ่ง7วัน15วันนี่เยอะจริงนะทีนี้อสัตตบุรุษเยอะไม่ค่อยมีสัตตบุรุษเยอะเอาตอนนี้ข้อที่3มาตาปิตุอุปปัฏฐานแปลว่าสัตบุรุษชอบเลี้ยงดูบิดามารดาของตนปฏิบัติต่อบิดามารดาของตนอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นลูกที่ดีไม่ทอดทิ้งบิดามารดาเป็นคนช่วยกิจการงานของบิดามารดาเป็นคนถือว่าวันหนึ่งวันหนึ่งต้องไปทำอะไรให้บิดามารดาสักนิดหนึ่งหรือว่าไม่ได้อยู่ทำแต่ใจก็น้อมอยากจะส่งเงินเดือนไปช่วยท่านอยากจะหาทางไปช่วยท่านอยากจะไปพบท่านอยากจะไปดูแลปฏิบัติท่านอยู่ในสันดานของสัตบุรุษอยู่เป็นประจำแต่ถ้าใครมันนั่งคิดแม่กูจะมาหากูหรือเปล่าวะตอนนี้ทราบข่าวว่ามาบ้านน้องแล้วไม่กี่วันคงเลยมาหาบ้านกูแล้วกูจะเตรียมปิดกุญแจแล้วกูจะหลบไปอยู่บ้านใครก่อนวะถ้าแม่มาอยู่บ้านกูนานๆกูจะพูดยังไงให้ไปบ้านอื่นบ้างวะอย่างนี้เขาเรียกว่ามันผ่านเต็มตัวไม่มีนิสัยของสัตบุรุษปิดสันดานเลยเนี่ยมันยังจะหาเรื่องทะเลาะกับแม่มันมาแม่พูดเตือนอะไรมันไม่ฟังแล้วมันยังบอกย้อนปากมากจริงแม่นี่แม่คำดูกูก็ปากเดียวเอ๊ะทำไมมันว่ากูไร้ปากชอบเถียงชอบลั่นเนี่ยคือสันดานของคนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามบทบัญญัติของสัตบุรุษ3ประการลองคิดดูดิเดี๋ยวเริ่มต้นเลยว่าสัตบุรุษบัญญัติไว้แล้วดียังไงมีคุณยังไงมีประโยชน์ยังไงมีสรรพคุณยังไงธรรมะ3ข้อนี่เมื่อกี้นี่เหมือนกับเป็นการบอกแต่จำนวนกับยี่ห้อยังไม่ได้บอกสรรพคุณล่อใจว่าธรรมะ3ข้อนี้ดียังไงเดี๋ยวนี้ชาวโลกก็ผลิตอะไรขึ้นมาเขาต้องเน้นโฆษณาสรรพคุณไม่งั้นของขายไม่ออกค้างสต็อกหมดที่จริงธรรมะที่สัตบุรุษบัญญัติไว้ในศาสนาพระพุทธเจ้าแสดงไว้ในศาสนานี่ที่จริงมีคุณมีประโยชน์มีสรรพคุณดีแต่มันขาดคนช่วยโฆษณาสรรพคุณให้ธรรมะเลยทำให้ธรรมะค้างสต็อกอยู่ในวัดในศาสนาเยอะทีนี้มีปัญหานอกจากไม่ช่วยกันโฆษณาแล้วมันยังมีปัญหาเรื่องทำข่าวไม่ดีขึ้นมาจนคนก็ไปมองเหมาโมเมเอาว่าธรรมะศาสนาคงไม่ดีมั้งไอ้คนอยู่ใกล้อยู่ในวัดยังทำข่าวไม่ดีขึ้นมาที่จริงของดีเนี่ยมันก็ยังดีอยู่แต่ไอ้คนมันไม่รักดีเนี่ยมันมาอยู่ใกล้ดีมันก็เอาดีไม่ได้นั่นจะมาโทษว่าของดีไม่ดีไปได้ไหมจะโทษของดีว่าไม่ดีได้ไหมไม่ได้มันต้องโทษไอ้คนไม่รักดีที่มันอยู่ใกล้ดีแล้วมันก็เอาดีไม่ได้เขาจึงเปรียบเทียบคนพวกนี้ว่าไอช้อนทับพีไม่รู้รสแกงแช่อยู่ในหม้อแกงจนแกงหมดหม้อยังไม่รู้ว่าแกงรสอะไรหรือก็เปรียบเทียบพวกใกล้เกลือกินด่างพวกรสนิยมต่ำขี้เท่าแช่น้ำออกมาเค็มๆไปกินแทนเกลือมันมีน้ำปลาอยู่ถ้วยน้ำเกลืออยู่ถ้วยเราจะตักคุกข้าวเนี่ยเราจะตักถ้วยไหนทำเป็นคิดนานเลยแสดงไม่เคยพบน้ำปลาเนี่ยถ้าใครตักน้ำปลาก็แสดงรสนิยมสูงถ้าใครยังตักน้ำเกลือก็แสดงว่าไม่เคยพบน้ำปลาแต่มันก็มีนะไอ้คนที่อยู่ใกล้ของดีของดีไม่ได้เยอะบางคนนี่พ่อแม่ดีดีแต่ลูกอับปรีมาเกิดกินเหล้าดมกาวเจ้าชู้ใจแตกเลี้ยวแหลกผ่านหยาดเหงื่อแรงงานพ่อแม่กลุ้มจัดแย่ไปเลยแต่พ่อแม่ดีดีแต่ลูกมันไม่รักดีนักเรียนบางคนไปอยู่โรงเรียนโอ้ยครูบาอาจารย์ฉลาดแต่มันก็ไปโง่เรือรังเซอร์ถาวรเซอร์นิรันดรเซอร์ระยะยาวหน้าสวยแต่เซอร์ประจำห้องรูปหล่อแต่ลอกเขาทุกวันหน้าสวยแต่เซอร์ประจำแผนกรูปหล่อแต่งงมันทั้งวันในบริษัทนั่นนะอย่างนี้ก็แย่
แต่เรื่องนี้มันก็มีมานานสมัยครั้งพุทธกาลก็มีคนที่อยู่ใกล้ดีเราดีไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยดีไหมดีไหมแต่คนไม่รักดีไปบวชอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเอาดีจากพระพุทธเจ้าไม่ได้มีไหมเช่นพระอะไรหืมท่านนี้ก่อนที่มีอ่อนพุทธประวัติมากโรงเรียนไหนพระเทวทัตอยู่ใกล้พุทธเจ้าดีแม่นจำแม่นอยู่คนเดียวนั่นยุคหลังยกให้นี่ก่อนยุคแรกเลยสมัยพุทธกาลเทวทัตแกหาเรื่องเอาหินไปทุ่มพระพุทธเจ้าไม่ได้เรื่องในเราได้จากศาสนาไปเลยเทวทัตนั้นก็มีนะเรื่องแต่ถือว่าเป็นเดี๋ยวพูดถึงมาเลยที่พวกบัวแรงน้ำพวกนี้นะเรามานั่งฟังเรื่องหลักบัญญัติของสัตบุรุษสี่ไอ้สามข้อกันต่อดีกว่าเพื่อว่าจะเป็นประโยชน์อะไรแก่พวกเราบ้างเราปฏิบัติตามหลักนี้ข้อที่หนึ่งคือเป็นคนทานเนี่ยมันเป็นธรรมสมานน้ำใจกันผู้ให้ย่อมมีเกิดปีติเป็นสุขเป็นกุศลจิตผู้รับย่อมซาบซึ้งตรึงใจผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับจริงไหมนั้นเราเกิดมาอยากให้เขารักไหมผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับผู้ขอย่อมเป็นที่เกลียดชังของคนที่ถูกขอไอ้คนที่ถูกขอแล้วไม่ให้ก็เป็นที่เกลียดชังของไอ้คนที่ขอเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเกิดมามันต้องมีเครื่องสมานน้ำใจตรึงใจกันไว้บ้างไหมถ้าแม่พ่อไม่ให้ลูกเลยใช้สักบาทนึงก็ไม่ให้ให้เรียนก็ไม่ให้ถามจริงไอ้ลูกมันจะเรียกพ่อเรียกแม่กันไหมพ่อแม่ที่สมานน้ำใจลูกไว้ได้ดีที่สุดก็คือพ่อรู้จักให้ลูกช่วยลูกให้ลูกให้จนเกือบจะหมดตัวเขาจึงเปรียบพ่อแม่เหมือนธนาคารเอกของลูกไม่ต้องฝากก็เบิกได้นั่นประโยชน์ของการให้หนึ่งทำให้ผู้ให้มีเครื่องผูกมัดสมานน้ำใจตรึงใจผู้อื่นไว้แฟนเรามันมาชอบเราเต็มที่เนี่ยเราเรียกค่าสินสอดมันไม่ให้สักบาทนึงมันบอกเอาบาทเดียวก็แล้วกันให้ออกให้ก่อนมันยังรักกันไม่ลงเลยบางคนนี่หลอกพ่อตาแม่ยายไม่เอาเงินมาให้เพราะไล่ตะเพิดมันลงไหมผู้หญิงก็พลอยแค้นไปด้วยหาว่าหักหน้าหาว่าเขาไม่มีคุณมีค่ารักกันปานจะตื่นพอแต่งงานการจะแต่งงานไม่ให้ของนิดเดียวอย่างโปรดเลยไม่จัดของมาให้เป็นเครื่องหมากขันกันหมากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นการให้กันปันกันเนี่ยมันช่วยได้เยอะโลกนี้เนี่ยมันปลอดภัยเพราะการให้เพราะมันมีอยู่สองอย่างไม่ให้จะต้องทำไงไม่ใช่ลิเกนะถ้าไม่รักจะปล้ำนะแต่คนเราเนี่ยถ้าไม่ให้กันเลยเนี่ยมันต้องปล้นกันบ้างไหมไม่มีนะถ้ามันไม่มีคนทำบุญไม่มีใครให้นะเยอะถ้ามาถึงคิดว่าโครงการที่ทำที่วัดเนี่ยทำที่พักคนตกงานทำที่พักคนไฟไหม้มีคนหลั่งไหลเอามาให้เยอะที่วัดนี้มีต้นไม้ล้มๆเนี่ยเพราะคนมันให้นะพระช่วยให้น้ำโยมช่วยให้ปุ๋ยโยมเอาปุ๋ยมาให้เอาปัจจัยมาให้วัดก็ซื้อปุ๋ยบ้างทำนั่นทำนี่ไปเพื่อให้คนได้มานั่งพักผ่าอาศัยวัดนี้ถ้าไม่มีใครให้ใครไม่มีใครทำบุญเลยเนี่ยป่านนี้มันจะมีสภาพเป็นอย่างนี้ไหมพอโยมให้มาเยอะๆเราก็ไปสร้างโรงทานมาทำที่พักคนไฟไหม้คนตกงานแล้วก็สร้างค่ายอบรมจริยธรรมลูกหลานของประชาชนตกลงการให้เงินมาของญาติโยมเป็นผลดีแก่ลูกหลานญาติโยมเป็นผลดีแก่เพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมชาติไม่ไปนอนอดนอนอยากหัวลำโพงตลาดหมอชิดเขามีที่กินที่นอนเขาก็ไม่คิดที่จะปล้นฆ่าฉกชิงทรัพย์ใคร
เมื่อทรัพย์สินของคนปลอดภัยชีวิตปลอดภัยเพราะโจรผู้ร้ายมีที่อยู่ที่อาศัยมีที่กินดีแล้วได้รับการอบรมบ่มนิสัยจนกลายเป็นคนดีมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเราอยู่ในชาติบ้านเมืองที่มีคนได้รับการอบรมดีเพราะว่าวัดมีศาสนามีที่วัดมีโอกาสอบรมเพราะวัดมีทุนที่วัดไม่ได้ทุนมาเพราะคนให้ทุนคนให้ทุนจนพระมีทุนไปสร้างโรงเรียนฝึกอบรมเข้าค่ายแล้วสร้างที่พักคนตกงานให้มีข้าวเขาทานให้น้ำเขาอาบให้ที่เขาพักแล้วก็ไปอบรมเขาเขาก็เกิดไปรับจ้างมีเป็นแรงงานที่ดีเมื่อเขารับจ้างกันมาหากินดีเขาไม่คิดค่าปล้นฉกชิงวิ่งราวพวกเราก็ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินด้วยไหมถามว่ามีประโยชน์ไหมการให้กันเพราะนั้นใครที่เกิดมาไม่เคยให้เลยเนี่ยมันควรจะอยู่ในแผ่นดินนี้ไหมแสดงว่ามันเกิดมาไม่ปฏิบัติตามกฎบัญญัติของสัตบุรุษสัตบุรุษจะนึกน้อมอยู่เสมอว่าวันนี้จะได้ให้อะไรแก่ใครบ้างจะให้อะไรแก่ชาติบ้านเมืองที่ตนได้เกิดอาศัยบ้างไม่ใช่ตื่นขึ้นมาวันนี้กูจะไปเอาอะไรที่ไหนได้บ้างของใครว่ามันวางเผลอมั้งใครมันปิดบ้านไม่อยู่บ้างว่าจะงัดได้ไงจะแงะได้ไงบ้างนั่นเป็นการปฏิบัติตามกฎบัญญัติของโจรถ้าบ้านเมืองเรามีคนปฏิบัติตามกฎของโจรกันมากขึ้นเอ็มไปด้วยโจรชุกชุมยิ่งกว่ายุงเราจะทำไงกันตายตายนั้นถ้าคนมันไม่เสียภาษีรัฐไม่มีกองทุนเมื่อรัฐไม่มีกองทุนขึ้นทำไงก็ไม่มีจะไปสร้างอะไรไปฝึกฝนอาชีพอะไรจะไปมีโรงเรียนฝึกฝนอบรมคนจะมีทุนทำถนนหนทางจะไปลงทุนทำฝายน้ำทำการเกษตรให้เกษตรกรไม่แหมปล่อยแห้งแล้งทางภาคอีสานเมื่อมันแล้งหนักๆทำไงทำไมยังบอกว่าโยมเอ้ยในประเทศไทยเราเนี่ยนะขี้ผงของประเทศอิสราเอลถ้าอิสราเอลมันไม่เห็นอีสานเราเนี่ยมันจะนั่งหัวเราะตัวงอเลยเพราะว่าหน้าน้ำพุ่ยน้ำท่วมก็สองวันไปภาคอีสานไปจังหวัดชัยภูมิแล้วก็มาทางเพชรบูรณ์ปรากฏว่าที่เพชรบูรณ์นั้นน่าอนาถใจโอ้ยเวลาน้ำท่วมมันท่วมเข้ามาน่าดูและที่อีสานที่ชัยภูมินั้นตรงนั้นถามโยมว่าเวลาหน้าน้ำท่วมเนี่ยเหรอท่วมทำนาทำข้าวจมเนี่ยบ่อยและพอหน้าแล้งเป็นไงน้ำไม่มีกินอีกที่เดียวกันน้ำท่วมจมหน้าแล้งอดน้ำเมื่อ3เดือนก่อนยังเห็นน้ำเยอะเลยอีก 4-5 เดือนไล่หลังมาอดน้ำกันแทบตายที่เดียวกันนี่แล้วมันมีที่อยู่ที่หนึ่งนะตรงลพบุรีโยมเขาเล่าให้ฟังว่าปลูกข้าวปลูกอะไรไม่ได้เรื่องเลยจมทุกปีหนักๆเข้าทำไงชาวนาที่มันทำข้าวนาตรงนั้นมันจมหมดดินมันก็มองเห็นแผ่นดินตรงนี้ไม่มีประโยชน์มันก็เลยรวมตัวกันขายไร่ละ 5-6,000 ในทุนฉลาดไปซื้อในทุนฉลาดไปฟ้านซื้อไว้หมดเลยแล้วตีคันในจำนวนพันไร่นั้นตีคันใหญ่ต้องตั้งท่อดูดน้ำไป 5-6 ตัวว่าถ้าเผื่อฝนตกมากดูด1ตัวไม่ไหวก็ดูด2ตัวดูด2ตัวไม่ไหวกดติดต่อ 3-4 ตัวจนดูดแห้งไหวแหละน้ำไม่ท่วมแล้วก็มาจัดล็อกเป็นสวนเกษตรขายแปลงละ10ไร่20ไร่ขายไร่ละ 3-4 แสนจากซื้อไร่ละ 6,000 แสดงว่าคนมีทุนเนี่ยมันทำอะไรก็ได้ตอนนี้ไปดูทางภาคอีสานแล้วเนี่ยทำไมมานั่งคิดดูแล้วไปเห็นไหมยังนั่งนึกอยู่ถ้าหากมาระดมกองทุนอะไรทำสักที่หนึ่งอย่างหมู่บ้านบางหมู่บ้านก็ทำสหกรณ์ทำเงินบัตรเครดิตอะไรเนี่ยเมื่อวานนี้เลยได้ความคิดญาติโยมทุกคนนี่เชื่อส่วนใหญ่ประเทศไทยเราอยากทำบุญอยากทำทานกันเยอะแต่ไม่รู้จะทำวิธีทำยังไงกันนะบางคนก็ทำสเปะสปะทำจนไปเป็นส่วนเกินอยู่บางที่บางแห่งบางวัดอย่างบางวัดเนี่ยสร้างหอระฆังก็ไปต้องสองหอมันไม่ถูกกันพี่น้องกันเนี่ยมันสร้างกันคนละหอแข่งกันในวัดเดียวพระก็มึนไม่รู้จะตีหอไหนถูกแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ก็เลยมานั่งคิดดูเมื่อวานนี้ทีแรกอยากจะได้ทุนสัก20ล้านจะขอรัฐบาลบอกว่าวัน5ปีมาจะใช้คืนให้หมดก็
ก็ยังไม่ได้โดยคิดกู้ธนาคารทหารไทยก็ไม่ได้เพราะว่าระเบียบของเขาก็ไม่มีธนาคารไหนก็ไม่มีทีแรกเราไปฟังแว่วๆมาเข้าใจผิดเขาบอกว่าจะมีเงินให้ใครที่ทำประโยชน์กู้ทำเอาไปทำประโยชน์แต่เราก็ไม่มีปรากฏว่าธนาคารก็ทั่วประเทศนะก็เหมือนเสือนอนกินกินแล้วก็เอามาทำประโยชน์แต่ส่วนรวมนิดหน่อยธนาคารบ้านเรานิยมเชื่อป่ะประหลาดที่สุดในโลกตัวธนาคารใหญ่หรูหราฟู่ฟ้าที่สุดแต่ธนาคารต่างประเทศในยังกะห้องแถวเฉยๆธรรมดาล็อกนิดๆเพราะของเราเป็นธนาคารเสือนอนกินก็เลยทำแต่ประโยชน์ส่วนตนไม่ได้เยอะประโยชน์ตนตัวรวมเยอะนี่เสียดายอามาเราไปดูตัวกฎหมายมันห้ามถ้ากฎหมายไม่ห้ามนะอามาจะทำเป็นคนแรกเป็นองค์แรกจะตั้งธนาคารพระอยู่และจะทำประโยชน์ให้เต็มที่ไม่เอาดอกมาปลนเปลือบำเลออย่างพวกธนาคารที่เป็นเสือนอนกินตามบ้านตามเมืองของเราตื่นเผอิญเมื่อวานนี้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรมันแนะนำแล้วก็มาคิดมาตั้งนานคือมันเกิดเดี๋ยวนี้อย่างนี้นะเขาปั่นที่ดินราคาแพงขึ้นฝรั่งญี่ปุ่นเขาจะมาลงทุนนักลงทุนเนี่ยเขาไม่อยากมาซื้อที่ดินแล้วก็สร้างโรงงานนะมันเปลืองงบของเขาเขาก็เลยมาเช่าโกดังที่เขาสร้างกันไว้แล้วแล้วก็เอาวัสดุมาเก็บไว้ในโกดังแล้วก็ขนไปติดต่อประชาชนชาวบ้านว่าเนี่ยเขาจะมีกล่องมาให้แพ็คมาให้แพ็คมาให้กล่องมาให้พับมาให้ติดต่อตัดเติมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปรับกลับแล้วก็จ่ายเท่านั้นเท่านี้เมื่อ2วันบริษัทอะไรก็ไม่รู้เอากล่องไอ้ขนมเค้กมาให้คนงานที่วัดครับทีนี้เราไม่มีไอ้โรงงานเก็บวัสดุฝนตกมาสาดกล่องเขาเปียกแย่เลยไม่คุ้มเลยเสียหายก็เลยคิดจะซื้อที่ดินแล้วทำโรงงานเก็บกุดังเก็บของไว้พอคนตกงานมานั่งพักกลางคืนเนี่ยคือหนึ่งพับได้200บาทเราเก็บจะ50บาทแล้วก็ไปใช้ที่ค่าโกดังที่สร้างที่ดินที่ซื้อคืนไปปรากฏว่าเพิ่งมานึกออกเมื่อวานเลยจะทำบัตรเครดิตให้ถือหุ้นตั้งกองทุนเรียกว่ากองทุนเนื้อนาบุญเอาดอกบุญไม่เอาดอกเบี้ยใครช่วยกองทุน300บาทไม่ให้เกินนี้ให้ 6,000 7,000 10,000 ไม่เอาแค่300เพราะว่าเดี๋ยวมันมีคนแกล้งเราถ้าให้มันตั้งกองทุน 10,000 เดี๋ยวมันเกิดรวมหัวกันมาตั้งสัก100ทุนแล้วมันแกล้งเบิกเราทีเดียวฟุบเราล้มเลยแชร์ล้มเนี่ยเราล้มเลยนี่มันก็ซวยสิจะตายเป็นยิ่งกว่าแย่เดี๋ยวต้องผูกคอตายหนีแชร์ล้มอีกเนี่ยเราก็จะให้แค่300แล้ว3ปีเบิกคืนได้แล้วภายใน3ปีนี้ให้ดอกบุญทั้งปีจะมีเทปออกเป็นชุดอย่างนี้ส่งให้ปีละชุด3ม้วน3ชุดก็เท่ากับได้ดอก100บาทเพราะเทปชุดหนึ่งมันเท่ากับ100บาท3ปีได้ดอกเท่าทุนคือ300บาทแต่เป็นดอกบุญแทนดอกเบี้ยในหนังสือธรรมะในเทปธรรมะนี้ไปแล้วเราได้ที่อยู่อะไรไว้เรียบร้อยจากมีเพราะเอิญนายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยมาเมื่อวานมาแนะแนวให้แล้วก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์เก็บรายชื่อของบุคคลนั้นเช่นถึงปีอ้าวจะออกแล้วก็มีรายชื่อหมวดกอในกอในเกินในกินในกันในโกงในอะไรก็ว่าไปในกรรมในกลุ่มอะไรวันนี้ส่งในกอหมวดกอก็ส่งไปทางนู้นก็คอยได้รับดอกบุญได้ฟังเทปได้อ่านหนังสือธรรมะที่ทางนี้ออกไปให้ปีละ3ชุด3ม้วน100บาทพอดีนั้นเราเอาเงินไปฝากไปกินดอกเบี้ยตั้งเยอะแยะกะว่าจะให้ได้1ล้านทุนในประเทศไทยเรามีประชากร60ล้านขอเพียงคือร้อยละ 2% คนไทย100คนเห็นด้วยกับเรา2คนร่วมเรา2คนนี่ถือว่าสำเร็จแล้วเพราะมันจะได้300ล้าน300ล้านโครงการไปรอดเลยดีไม่ดีก็ทำ4มุมเมืองเลยที่พักคนตกทุกข์ได้ยากด้วยกองทุนแค่300บาทเพราะมีหลายคนพูดแล้ว
ถ้าฉันตายฉันก็ยกให้ฉันไม่เอาคืนก็คงมีตายมั่งนะเราก็ได้ฟรีละสามคนเข้ากองทุนแล้วก็มีบางคนก็บอกฉันก็ไม่อยากคืนแค่300เกิดมาชาติแผ่นดินเราอาศัยเกิดแต่ช่วยชาติไว้ก็แค่300บาทไม่ได้ไปนี้ กินเหล้าทั้งมื้อเดียวยังหมดเลยเท่าเราภัตตาคารมื้อเดียวหมดแล้วก็จะไปตามโรงเรียนจะให้เด็กนักเรียนซื้อหุ้นทุนละ100บาทแต่ว่าเด็กแต่ผู้ใหญ่300คิดว่าปีนี้จะรีบทำให้เสร็จเพิ่งไปเตรียมทำแบบฟอร์มบัตรเครดิตโดยอาจารย์แนะแนวนายกสมาคมคืออาจารย์อาภาถนัดช่างนั่นแหละนำให้ทำนะคนที่เขาเก่งแนะแนวนี่เขาเก่งแนะแนวจริงนะเนี่ยเขาเรียกว่าวิทยาทานเนี่ยแต่ถ้าก็เริ่มด้วยนะอาจารย์อาภาก็เริ่มด้วย1 ทุน 1 ทุนมีคนอยากจะขออะไรทุนเมื่อวานนี้มีโยมอยู่คนหนึ่งพอเปิดขึ้นเมื่อวานนี้นะอัศจรรย์นะโยมมานิดเดียวเมื่อวานนี้ได้70 ทุนแต่วันนี้กี้ถามพระองค์ที่นั่งดูนั่นนี่ว่าได้100 กว่าทุนแหละวันนี้นะตกลงเป็น170 ทุนยกกะว่าจะนัดหมายประชาชนที่ไหนรวมกันเยอะๆแล้วก็เอากองไปแจกบัตรเครดิตรับทุนทันทีแล้วก็ไม่ช้านี่อาจจะวันนี้เขียนหนังสือพิมพ์2-3 ฉบับแล้วไม่กี่วันจะออกโทรทัศน์ให้ช่อง 11ประชาสัมพันธ์ให้คิดว่าได้ล้านทุนก็พอในที่นี้ไหนลองเลี้ยงเกี่ย200 คนนี่นั่งฟังอยู่เนี่ยใครว่าจะช่วยได้มั่งยกมือที่200มีทั้ง2 คนไหม200ได้เท่าไหร่โอ้นี่เกินครึ่งเสร็จแล้วได้ได้นะถ้าเกินครึ่งอย่างนี้ก็แสดงว่าประชากรในประเทศไทย60 ล้านคนเห็นกับเราสัก1 ล้านคนโครงการนี้ก็สำเร็จทานชนิดนี้เนี่ยมันสมัยก่อนเขาเรียกว่ากองทุนกองทานสมัยก่อนนี่มีโรงทานเยอะเศรษฐีสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้คำว่าเศรษฐีนี่ก็แปลว่าผู้มีโรงทานแล้วคนสมัยก่อนนี่มันชอบทำทานมีโรงทานจนกระทั่งจำได้ไหมอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างโรงทานแล้วทำนาหลายร้อยไร่หลายพันไร่มีข้าไพร่บริวารเป็นลูกนาเยอะปรากฏว่าลูกนาพวกนี้พออนาถบิณฑิกเศรษฐีให้ออกไปให้ออกจากโรงทานไปเนี่ยอย่างเงี้ยรับรองเลยเสร็จแล้วกระบอกเนี่ยกระบอกสำลอกกิเลสโยมเอาไปแล้วเอามาให้เดี๋ยวนี้มีการให้ทานแบบแปลกนะที่วัดนี่ทำกระบอกให้โยนไปหยอดไปที่บ้านวันเช้าขึ้นมาเออขอช่วยเพื่อนรวมชาติสักบาทหนึ่งหยอดไปพอเต็มแล้วก็จะเอามาให้ที่วัดก็เลยได้มีโอกาสเต็มวังเนี่ยทำให้มีโอกาสได้ลงทานเนี่ยคงจะสำเร็จจากกระบอกเนี่ยเร็วเพราะนั้นเดี๋ยวนี้มีโอกาสเยอะนะแต่มาคิดว่าเพราะเราได้ครบเราได้บวชได้ทำประโยชน์ในด้านชวนคนทำทานช่วยเหลือเอื้อเจือจานเอื้อเฟื้อกันพอโครงการนี้เสร็จถ้ามันเกิดทำได้ทั้ง4 มุมเมืองนะถ้าทำได้4 มุมเมืองเนี่ยคงจะช่วยบรรเทาทุกข์กับประชาชนได้มากประชาชนที่กำลังรอคอยหิวโหยนอนหาที่นอนไม่ได้นี่โยมไหนๆพูดเรื่องทานแล้ววันนี้ขอบอกเลยนิดนึงนะใครมีเสื้อผ้าเก่าๆของเก่าๆที่ตัวเองที่ตัวเองไม่ใช้แล้วเนี่ยลองเอามาเป็นทานซะเอามาให้คนที่เขายังอยู่ในสภาพต้องใช้วันนี้เดี๋ยวนี้เกิดมีสิ่งแปลกขึ้นมาที่วัดนี้ก็คือว่าเอามาประกาศไปบอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือเก่าๆค้อนเคิร์นอะไรใครไม่ใช้แล้วเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เองทางพระประแดงเกิดมีลูกชายเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างตายถูกรถชนโม่ปูนเครื่องมือค้อนอะไรที่ตีตะปูนะเขาเอามาให้หมดเลย
คิดแล้วราคาเป็นแสนเลยตอนนี้ที่วัดนี่เริ่มมีเครื่องมือเยอะเลยฝึกคนตกงานให้เป็นช่างไม้ช่างเหล็กช่างปูนเนี่ยเดี๋ยวนี้ทานเนี่ยอย่าไปคิดว่าจะต้องให้เงินให้ข้าวให้ของอย่างเดียวแม้ของที่เราไม่ใช้เนี่ยแต่คนอื่นเขาเห็นว่าเป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้เชื่อไหมคนหนึ่งสร้างห้องน้ำกระเบื้องเหลือ5แผ่นเขาก็เอามาให้คนนู้นเหลือ10แผ่นเอามาให้เลยเราก็ได้สร้างห้องน้ำโดยไม่ต้องไปซื้อกระเบื้องได้ห้องหนึ่งแต่มันหลากสีหน่อยเราก็เลือกเดี๋ยวนี้ที่วัดนี่เป็นเรื่องได้ของเก่าๆเดี๋ยวโยมจะเห็นหลังนู้นนะเหลียวไปดูนะที่เห็นทำเป็นที่นั่งพระเนรฉันตรงนู้นน่ะนั่นคือกระเบื้องเขาให้มาทั้งนั้นเลยหลากสีเลยไม่รู้ดำขาวแดงอะไรไม่รู้นะแต่สลับเขาแล้วสวยสวยแบบคนจนๆนะสวยแบบวัดจนๆที่ไม่ต้องไปขอเขานะไม่ได้ขอเขาแต่เขานำมาให้นะไม่ต้องไปเรียอะไรเงินเขาซื้อเขานำมาให้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้มีอะไรต่ออะไรใช้ขึ้นได้เยอะเลยนั่นคนที่เกิดมาไม่รู้จักให้คนเนี่ยอย่าหวังว่าคนจะให้เราโยมเราคิดให้คนคนก็คิดให้เราเราคิดทำลายคนคนก็นี่บางทีมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เรียกนึกแปลกใจแล้วตั้งแต่เริ่มคิดช่วยคนเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไงวันนึงนั่งรับไม่ไหวเลยนะกลายเป็นยิ่งให้ยิ่งได้เมื่อ2วันนี้คิดจะช่วยคนแต่เลยไม่ได้ช่วยโยมแย่งกันช่วยหมดเลยวันอาทิตย์ก่อนใครมาไหมที่เห็นเด็กมันจะข้ามถนนกับข่าวนั้นน่ะได้หนุ่มเมืองนนท์เนี่ยแล้วเด็กที่เมืองนนท์เนี่ยปรากฏว่าเทศบาลน่ะเป็นเทศบาลเมืองนนท์เขากระโดดเข้าไปช่วยเด็กจะพาเด็กข้ามทีนี้รถบัสปรับอากาศมันวิ่งมาเร็วอ่ะเขาก็เลยโยนเด็กออกปรากฏถูกรับไอ้รถทับตายแต่เด็กไม่ตายโอ้ยคนก็เกิดสงสารชื่นชมในความดีของเขาแต่ปัญหาลูกเขาสิสามคนตัวเล็กๆนั่นไอ้คนโตยังเรียนป.5 เท่านั้นเองคนรองมาป.3 อีกคนนึงยังไม่ได้เรียนหนังสือเลยอามาเลยตัดสินใจให้เอารถไปรับมาวันอาทิตย์ก่อนนู้นพอรถไปรับมาก็เลยบอกโยมฉันจะช่วยครอบครัวเนี้ย10,000วันเนี้ยลูกเขาจะได้เรียนจบพ่อเขาทำดีแต่มาถูกรถทับตายพอพูดไปนั้นน่ะบอกว่าโยมถ้าโยมช่วยกัน 1,000 อีก 9,000 ฉันออกถ้าโยมช่วยได้ 9,000 อีก 1,000 นึงฉันออกถ้าโยมช่วยได้ 9,900 อีก 100 นึงเราออกเองพูดแป๊บเดียวได้ 14,000 อาทิตย์นั้นเราเลยไม่ได้ออกสักบาทนึงยังนึกจะเอาไอ้ 4,000 นั้นไว้เลยแต่นึกไปนึกมาไม่ดีให้เขาไปดีกว่าก็เลยให้ไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมว่าคนคิดช่วยคนคนก็คิดช่วยเราเดี๋ยวนี้ไปไหนคนช่วยจังเลยเนี่ยพอเริ่มคิดช่วยคนให้ทานช่วยเหลือเจือจานคนปัดนี้คนก็คิดช่วยครับเงินอย่างเนี้ยเดี๋ยวโยมไปดูสังฆทานที่วัดนี้นะวันนึงเนี่ยเมื่อก่อนทั้งปีได้3ถังเดี๋ยวนี้วันละ80ถังวันนี้รับรองต้องไม่ต่ำกว่า80ถังเพราะนิดเดียวกันเองเพราะเราคิดจะให้เท่านั้นเองเพราะมาไปต่างจังหวัดไปภาคอีสานเห็นเขาโอ้ยพระบ้านนอกอดอยากแล้วมาดูในวัดในกรุงเทพอุ้ยพระถวายสังฆทานรับกันจนไม่หวัดไม่ไหวจนให้พรไม่ไหวยังวะต้องอัดเทปให้พรโยมโยมก็นั่งมือประนมไหว้เทปแล้วบางทีก็ใช้ระบบเวียนเทียนกันในวัดพอซื้อถวายปั๊บเดี๋ยวกรรมการวัดไปตั้งหน้าวัดอีกแล้วเดี๋ยวคนนี้ก็เวียนซื้อต่อโอ้ขี่มังสาบครึ่งถังปลากระป๋องสนิมขึ้นก็ยังไม่กินกันสักทีที่ยกประเคนว่าหนูโดดออกมาเลยตั้งไว้นานก็เลยมาคิดขึ้นว่าเอ๊ะเราน่าจะไปเจือจานพระบ้านนอกกันมั้งก็เลยประกาศออกโยมมาทำสังฆทานทั่วสังฆมณฑลกันที่วัดฉันจะไปเจือจานตามบ้านนอกพอโยมตื่นมาถวายปั๊บเนี่ยเราจะแกะถังทันทีนมโอวัลตินชาแยกออกพอไปเทศต่างจังหวัดก็ไปแจกอุ้ยได้ผลดีมากเลยวันนั้นไปเทศสุรินทร์เห็นพระออกบิณฑบาตเราก็ขี้เกียจไปแจกตามวัดขอหยุดคนขับรถอยู่ๆก็สายบาตรพระเลยคงห้ากระป๋องสองกระป๋องสามกระป๋องชาวบ้านเขาเห็นก็ตะลึงโอ้ยรีบวิ่งมาดูก็เรียกกันใหญ่รีบมาดูพระใส่บาตรพระรีบมาดูพระใส่บาตรพระมาดูพระใส่บาตรพระเลยเดี๋ยวนี้คนมาถวายกันใหญ่เลยแต่ถ้าเป็นพวกน้ำปลาเกลือข้าวสารแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้จะตั้งเดี๋ยวไม่เชื่อดูห้าโมงจะเอาไปตั้งหน้าวัดจะไปรับพวกกรรมกรก่อสร้างมาซื้อของถูกข้าวสารถุงละบาท
เสื้อผ้าตัวละบาทเดี๋ยวเขาเริ่มขายกันแล้วของยังดีๆนี่นะตัวละบาทแต่ขายเฉพาะกรรมกรโอ้ยเดี๋ยวนี้คนเลยเอามาให้กันใหญ่เลยหนังสือหนังหาอะไรของที่ก็ไม่ใช่ก็มาให้จนนี่ไม่ช้าเราจะทำเป็นตลาดร้านทึ่งนะแล้วใครมีบัตรเครดิตก็ซื้อได้นะใครที่ช่วยงานช่วยศาสนาช่วยสังคมเป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วก็ถ้าไปบ้านนอกก็ไปช่วยแจกมาสองวันโอ้นั่งน้ำตาจะไหลทีแรกว่าจะไปขายตัวละบาทพอไปเห็นน้ำท่วมก็บอกจนหมดแล้วท่านเลยขายไม่ลงแจกไปหมดเลยค่าน้ำมันเราชักเองเอาแต่กลับมาถึงวัดทางนี้ปรากฏว่าอื้อแล้วคนมาให้อู้เลยท่านธรรมะข้อการแบ่งปันให้เจือจานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเนี่ยช่วยเหลือเจือจานให้ทานกันนี่มันเป็นสิ่งที่ดีแก่ผู้ให้ไหมเป็นประโยชน์แก่สังคมไหมนั่นจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำตามบัญญัติสัตบุรุษกันไหมใครที่ไม่ทำเลยแย่ เอาตอนนี้ข้อที่สองข้อที่สองนี่เป็นตัปปัชฌาแปลว่าถือบวชเป็นอุบายวิธีงดจากบาปเช่นเรานี่นะเราไม่ได้บวชอย่างพระแต่เวลาเข้าพรรษาเนี่ยเราถืออธิษฐานใจบวชไม่กินเหล้างดบุหรี่งดเหล้างดทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามเสียสามเดือนนี่เขาเรียกว่าถือบวชยังถือแล้วเพราะบวชเนี่ยมันมาจากคำว่าปะวะชะแต่ว่าเว้นงดนะนั่นเดี๋ยวนี้คนรู้จักถือบวชรู้ถึกรู้จักงดเว้นซะบ้างอย่างเมื่อกี้เนี่ยจะมาเล่าไว้ที่ว่าได้ตัวอย่างมาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่เขาจะมีกลุ่มถือเว้นถือบวชกันเหมือนกันคือเขามีกลุ่มสมาคมอะไรของเขานะช่วยเพื่อนร่วมชาติโดยอดอาหารหนึ่งมื้อเขาตั้งสมาคมกันได้1ล้านคนแล้วเขาจะอดอาหาร1มื้อใน1เดือน3มื้อ10วันเขาจะอดมื้อ1ใน10วันเขาจะอดมื้อ1มื้อ1เขาคิด30บาทแล้วเขาก็ส่งเงิน30บาทที่อดมื้อนั้นเข้ากองกลาง1ล้านคนก็ได้30ล้านบาทเดือนหนึ่งทำ3ครั้งก็ได้90ล้านบาทปีนึงได้900ล้านบาทโอ้โหเขาสร้างประโยชน์ได้มโหฬารเลยเนี่ยถ้าเรามีงบอะไรสักงบหนึ่งเนี่ยไปทำน้ำให้อีสานกันแบบนี้คนในกรุงเทพเนี่ยขอคนละเท่านั้นเท่านั้นเป็นกองทุนรับรองอีสานต้องเป็นอิสราเอลมีป่าขึ้นไม่ต้องของบประมาณอีสานเขียวต่อหรอกโดยไม่ต้องใช้งบรัฐบาลช่วยประชาชนเองช่วยเพื่อนรวมชาติของตัวเองดีกว่าเอ้าท่านี้พวกมาถึงว่าการถือบวชเนี่ยคือมาถือสมาทานงดเว้นกันเรายังไงยังไงบางทีไม่ได้บวชได้แบบพระก็เขามีจัดบวชที่พราหมณ์บวชอะไรกันเนี่ยเราก็ถือบวชซะบ้างหรือว่าอยู่ที่บ้านนั่นแหละแต่สมาทานการสมาทานของงดเว้นไม่ดื่มไม่กินไม่นั่นไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นี่เนี่ยเขาจะเรียกว่าบวชแล้วเพราะบวชแปลว่าเว้นแต่ใครมาโกนหัวนุ่งห่มเหลืองแต่ไม่งดไม่เว้นเลยนึกจะกินเย็นก็กินนึกจะเล่นอะไรก็เล่นนึกจะทำอะไรก็ทำนึกอยากจะฟังเพลงวิทยุอะไรก็เอามาเปิดร่านพรานดังสนั่นวันไหวท่วมวัดอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ถือบวชเพราะถือบวชต้องเว้นตามตั้งปฏิฐานไว้เช่นเราตั้งปฏิฐานแล้วว่าเราจะทำอย่างนี้เราจะงดอย่างนั้นเราจะเว้นเดี๋ยวนั้นแล้วก็พยายามทำตามเว้นนั้น3เดือน9เดือนอะไรแล้วแต่ที่เราจะทำเขาเรียกคนถือบวชเป็นปัปปัชฌบุคคลนะเป็นปัปปัชฌาเป็นปัปปัชฌาคือการถือบวชเป็นอุบายเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าเราตั้งใจว่าเราจะไม่ด่าไม่ว่าใครไม่ทำร้ายใครไม่ตีใครไม่ลักไม่ขโมยใครแค่นี้ก็ชื่อว่าถือบวชยังได้ถือแล้วเพราะเราคิดถือศีลเหมือนพระบ้างพระไม่เบียดเบียนใครเราก็ตั้งใจว่าไม่เบียดเบียนใครอย่างนี้เขาเรียกหัดเป็นคนถือบวชไว้ในใจอธิษฐานบวชไว้ในใจบ้างแล้วถ้ามีโอกาสจริงก็บวชจริงกันบ้างและถ้าไม่มีโอกาสยังไงก็ขอเข้าพรรษาทุกปี3เดือนเนี่ยอธิษฐานใจใน3เดือนถ้าเป็นวัยรุ่นก็นะจะไม่หยอกไม่เล่นกันเรื่องทางเพศไม่เที่ยวกลางค่ำกลางคืนหามรุ่งหามค่ำหัดถือบวชนั่นเด็กๆเล็กๆ เป็นเนนนี่ก็ยังถือบวชได้เราตัวใหญ่ๆนะน่าจะบังคับใจได้ดีนี่ยิ่งใหญ่ยิ่งทะลำทะไหลเย่
นั่นคนนี้จะบวชยังคิดลามกเมื่อไม่นานนี้ไปเทศที่โรงเรียนหนึ่งครูผู้หญิงก็ถามครูผู้ชายท่านชายเมื่อไหร่จะบวชวัดพระพยอมทั้งทีท่านชายบอกเดี๋ยวต้องไปถามท่านดูก่อนมีชีหรือเปล่าดูดิทิฏฐิลามกเนี่ยมันจะบวชได้ยังไงนั่นคนเรานี่บางคนนี่ไม่เคยคิดงดเว้นละอะไรซะเลยเรามาหัดถือเว้นไปเรื่อยๆแล้วมันเก่งขึ้นแก่ผู้ถือเว้นเองดีไหมเช่นเราไม่กินข้าวเย็นเนี่ยสักหลายๆวันเข้าต่อไปเราก็จะพูดดังๆลั่นออกมาได้ว่าอุ้ยมื้อเย็นนี้กินก็ได้ไม่กินก็ได้กับไอ้คนที่ไม่เคยเว้นเลยไม่กินไม่ได้ต้องกินให้ได้ใครวุ่นวายกว่ากันถึงวันนั้นเราไม่พอกไม่ทาไม่ปะแป้งถ้ามันไหนไม่มีเครื่องกระแจจันแป้งแป้งทาน้ำมันทาอะไรทาเราก็ยังสบายบอกเรื่องแต่งตัวทานั่นปะนี่ทาก็ได้ปะก็ได้ไม่ปะก็ได้กับไอ้ที่ไม่ทาไม่ได้ต้องทาให้ได้อันไหนวุ่นวายกว่ากันแล้วเรายิ่งมาเว้นถือทางกามสามีภรรยาถึงวันพระถือบวชกันสักคืนนึงไม่นอนร่วมกันต่อไปจิตใจเข้มแข็งเรื่องกามนี้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไอ้พวกไม่เคยเว้นเลยไม่ทำไม่ได้ต้องทำให้ได้ใครวุ่นวายกว่ากันเพราะนั้นการได้ถือบวชซะบ้างเนี่ยดีไหมถือบวชจีพามไปนุ่งขาวห่มขาวตามงานอย่างที่วัดนี่จัดบวชทุกปีมีวันวิสาขมาฆะอาสาฬหะและวันเฉลิมเนี่ยก็ลองมาถือบวชกันมาท่านคนคิดไปแล้วหลบในท้องเสียว่าปวดท้องอดเย็นได้ไหมกูวุ่นไปหมดคนอย่างนี้มันจะมีสัตว์บุรุษบัญญัติอะไรไว้ได้นะยังไงไงลองหัดมาถือบวชเอาเขาบ้างวันวันหนึ่งนั่งคิดว่าเขางดเขาลดเขาละเขาเลิกเขาเว้นอะไรกันได้เยอะแยะเราทำไมมาเพิ่มมาพอกตะกี้เลสสนองตันหากันอยู่อย่างเงี้ยคนเราทำตามตันหากันทุกวันทุกวันนี่มันก็มีแต่สร้างปัญหาให้ตัวเองและสังคมถ้ายังอยู่อยากอยู่อย่างสิ้นปัญหาต้องอย่าทำอะไรตามตัณหาถ้าเราทำตามตัณหาป่านนี้ก็มีแต่ปัญหากันเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะนั้นการถือบวชเนี่ยมันเป็นการไม่ทำอะไรตามตัณหาแล้วต่อไปตัณหาเสือกใสเราได้ไหมคนที่ไม่ถูกตัณหาเสือกใสนี่ดีไหมนั้นการถือบวชเนี่ยเป็นการฝืนกระแสของตัณหาทวนกระแสของตัณหาเป็นอุบายไม่เบียดเบียนกันคนที่ทำอะไรตามตัณหาเนี่ยมันเบียดเบียนกันทุกวันเนี่ยเพราะมันทำตามตัณหามันจึงแย่งผัวแย่งเมียนี่รู้ว่าเขามีอยู่แล้วก็ยังไปแย่งเขาอีกเดี๋ยวนี้ชอบอ้างไม่รู้มันเป็นไงเจอเขาแล้ววูบไปไอ้พวกที่วูบง่ายเนี่ยแสดงว่ามันไม่เคยถือบวชใช่ไหมถ้าพวกถือบวชมาแล้วนี่เขาจึงเรียกว่าสาธุโขปัปปัชชาบวช ดีนักแลบวช ดีนักแลคนบวชนี่ถ้าอาตมาไม่ได้บวชเนี่ยพูดตามจริงแล้วคงแย่ชีวิตไม่รู้จะเป็นยังไงถ้าพระพยอมไม่บวชในวัดนี้เกิดไหมเนี่ยอาจจะไม่เกิดถ้าเกิดก็คงไม่เป็นแบบนี้และอาจจะไม่มีการเทศกันอะไรต่อเด็กอาจจะไม่ฟังกันเลยเดี๋ยวนี้เขาบอกเด็กนี่ตื่นกันมากและที่เป็นพระแปลกที่สุดก็คือรายการแปลกๆก็มานิมนต์เลยถวายไลโชว์สี่ทุ่มสแควร์นี่เห็นว่าจันทร์กับพิษจะมานิมนต์อีกเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้จะออกแน่นะอาทิตย์นี้เดี๋ยวกลับไปดูสี่ทุ่มช่องห้าไอรายการเนี่ยช่องห้าวาเลนตี้พวกกลุ่มซูโม่อ่ะนี่นะนั่นการถือบวชเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมันมีชีวิตที่เป็นชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์ถ้าชีวิตใดไม่ถือบวชมันก็จะฟอนเฟะเละเทะกินเละมั่วเพศอะไรเละไปหมดมันคนเราต้องมีโอกาสถือบวชกันบ้างไปสงบลำงับแต่ก็เลือกบวชบ้างนะวัดเนี่ยไม่บวชทรงเดชแล้ววัดเดี๋ยวนี้วัดเดี๋ยวนี้โอ้ไหวบางทีบางปีต้องบางวัดที่ไหนไม่มีอบรมสั่งสอนเลยอามาเนี่ยจริงที่แรกบวชก็ผิดวัดเหมือนกันแต่ว่าอาศัยแสวงหาบวชแล้วก็ลือว่าพุทธทาสสวนโมกชยาเป็นปราชญ์อยู่สุราษฎร์ธานีก็ไปอยู่กับท่านตั้ง7ปีอยู่กับหลวงพ่อเดิมไม่ทำอะไรนั่งบทก็สุขกับเพือกอัดพิมพ์พระ
ปลุกเสกอะไรก็ไม่รู้ไม่สอนเลยจำได้บวชตลอดพรรษาถูกเรียกไปด่าทีเดียวคือพระไปขับเรือเข้าแล้วก็ไม่รู้ทำไงก็เรียกมาด่าว่าหมดทั้งหมดเลยเราก็ไม่รู้เรื่องราวรอยโดนไปด้วยแต่ที่จะเทศจะสอนจะพูดจะสอนนั่นไม่มีนั้นบางวัดนี่ไม่ทำอะไรเลยนะไม่ได้บำเพ็ญประโยชน์เลยที่วัดนี้เน้นกันมากเรื่องขี้เกียจเนี่ยพระมาบวชแล้วยังไงก็ต้องบำเพ็ญประโยชน์บ้างมาอยู่เพื่อก่อร่างสร้างเติมเสริมต่อศาสนากันบ้างไม่ใช่มาอยู่เกาะวัดไปวันๆฉันแล้วก็นอนฉันแล้วก็นอนไม่ศึกษาไม่เล่าเรียนไม่ปฏิบัติอะไรเลยเนี่ยบางวัดก็แย่กันโยมเดี๋ยวนี้จะบวชต้องเลือกวัดกันอย่าไปเดี๋ยวนี้โยมเนี่ยพวกโยมแก่ๆนี่ไม่รู้เสืออะไรขึ้นมานะก็บวชก็ชอบจะเอาลูกก็ไว้ข้างๆบ้านก็จะได้ใส่บาตรทุกวันไม่มีสอนก็ไม่เป็นไรให้ได้ใส่บาตรบ้างดูเอาลูกไปบวชก็จะได้ใส่บาตรเท่านั้นเองให้กำลังไม่จะได้นอนไปฟังวิทยุกันไม่คำนึงว่าลูกเราไปบวชแล้วเนี่ยได้ฝึกฝนอะไรบ้างเอาละตอนนี้ข้อที่สามอุปัฏฐะอุปัฏฐัมปฏิบัติต่อบิดามารดาอยู่เสมอเป็นคนไม่ทอดทิ้งบิดาของตนคนใดที่มันทิ้งบิดามารดาของตนเนี่ยแย่คือไม่บำรุงบิดาเสียเลยปล่อยให้มารดาบิดาสุดโสมไม่ได้รับความสุขจากเราเลยไม่เคยยื่นสุขให้ท่านทั้งที่ยื่นท่านยื่นให้เราตั้งมากมายนั่นผู้ใดที่หยิบยื่นบำรุงสุขให้แก่บิดามารดาของตนชื่อว่าเป็นคนมีเครื่องหมายของความดีถามจริงอะถ้าเราไปบ้านเพื่อนแล้วเห็นเพื่อนมันด่าพ่อด่าแม่เนรคุณพ่อแม่มันได้เนี่ยเรารู้สึกรักมันลงไหมนี่เราชอบผู้ชายคนหนึ่งแล้วมันเกิดโกหกแม่มันให้เราเห็นเนี่ยเรายังจะไว้ใจมันไหมขนาดแม่มันยังโกหกเราก็ต้องนึกว่ากูจะรอดหรือเนี่ยนั่นคนใดที่มันไม่บำรุงบิดามารดามันเนี่ยมันเป็นคนที่น่าไว้วางใจไหมนั่นประโยชน์ของผู้บำรุงบิดามารดาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ทำให้คนก็ชื่นชมชมเด็กหญิงวันลีกันหน้าดูช่วงนั้นเพราะวันลีก็เป็นคนบำรุงใครบำรุงแม่เขาบำรุงยายเขานั่นคนที่บำรุงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านถือมากเป็นพระนี่ยังให้โอกาสไปบำรุงบิดามารดาพระนี่ในพรรษานี่ออกไปไหนไม่ได้แต่ไปเยี่ยมแม่ได้7 วันไปซักผ้านุ่งให้แม่ได้ธรรมดาพระนี่ไปบิณฑบาตห้ามเอาของไปให้คนอื่นก่อนที่จะฉันแต่ถ้าแม่เจ็บป่วยอยู่เอาไปให้ก่อนได้อนุญาตให้ซักผ้าได้ไปเยี่ยมแม่ได้7 วันในพรรษาและให้นำอาหารไปแจกให้ได้พระพุทธเจ้าสรรเสริญมีพระองค์หนึ่งไปบิณฑบาตแล้วก็เลือกของดีๆให้โยมแม่พระเห็นเขาก็เลยไม่เคยชอบไปฟ้องพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้ชอบเอาของที่ชาวบ้านเขาทำบุญไปให้โยมพุทธเจ้าบอกก็โยมเขาทำดีอยู่แล้วลูกก็ต้องคิดถึงแม่บ้างเธอไม่ทำยังไปอิจฉาองค์อื่นซิพุทธเจ้าก็เลยว่าเลยนั้นเนี่ยคนเราเกิดมาไม่ได้บำรุงบิดามารดาตนซะเลยว่าแย่ยันนี้เราก็ยังถือว่าเรายังมีใครที่เป็นบิดามารดาเราเยอะนะใครที่เป็นบางคนนี่มีคน2 คนมาเจอนะไม่ใช่แม่แท้ๆ แต่แม่ญาติจนเอาเขาไปฝากไว้กับบ้านนั้นเขายังถือว่าเป็นแม่บุญธรรมแล้วทุกปีเขาจะต้องซื้อเสื้อผ้าอะไรต่ออะไรไปให้แม่บุญธรรมแม่บุญธรรมนี่แก่มากแล้วมีคนหนึ่งนะมีแม่ตั้งกี่คนรู้ป่ะ4 คนเพราะว่าถูกย้ายเรื่อยเลยไปอยู่กับคนนั้น3 ปีแล้วคนนั้นก็เป็นอะไรก็ไม่รู้แก่ใหญ่ไปมีลูกก็ไปอยู่นู่นอีก3 ปีตกลงแกมีแม่ปีก็จะซื้อ4 ชุดบอกไปให้แม่แม่ทำไมเยอะไงก็ผมอยู่คนนั้น2 ปีอยู่คนนั้นจะคนที่สุดก็ยังคิดดูแปลกคนบางคนแล้วเดี๋ยวนี้ได้ดีได้ดีนะรวยเป็นคนบำรุงบิดามารดาที่ไม่ใช่เกิดมาในอุทธรณ์แต่ว่าได้เลี้ยงได้ดูมาใครที่เขาเลี้ยงดูเรามาเนี่ยไปบำรุงเขาบ้างยื่นความสุขให้เขาบ้างคิดถึงว่าเขาก็เคยยื่นให้เราถ้าเราไม่ยื่นให้เขาเลยก็แสดงว่าเป็นสัตว์อกตัญญูกันซะเต็มทีเดี๋ยวนี้ต้นไม้ธรรมชาติมันเหมือนบิดามารดาบำรุงเลี้ยงเรามาให้มีอากาศดีร่มรื่นสดชื่นเขียวขจีถ้าเราไม่บำรุงมันมั่งเนี่ยอาตมาเนี่ยเลยคิดทำเนี่ยเพิ่งทำเป็นวันนี้วันแรกตู้เนี่ย
เห็นป่ะเชิญร่วมบริจาครักษาสิ่งแวดล้อมภายในวัดวัดอื่นนี่เขาจะมีตู้บริจาคค่าน้ำค่าไฟท่านบอกค่าน้ำค่าไฟต้องบริจาคเองเวลาที่วัดแย่อยู่เรื่องโยมมาทำบุญกันมาเที่ยวกันแล้วก็กินถุงพลาสติกเกินหมดแล้วที่ร้ายกว่านั้นชอบกินลูกชิ้นขอร้องทีมาวัดสวนแก้วอย่าซื้อลูกชิ้นกินเลยหน้าวัดเนี่ยนะกินแล้วทิ้งแล้วเมื่อไม่นานในนักศึกษาคนหนึ่งเดินไงรู้โอ้แทงเข้าไปแย่เลยคิดว่าจำเป็นต่อไปจะต้องตั้งคนสองคนอย่างน้อยเก็บถุงพลาสติกเก็บกระเบื้องแก้วแตกรักษาสิ่งแวดล้อมดูแลต้นไม้ให้ดีที่สุดเลยลองคิดดูดิว่าต่อไปเนี้ยไอ้ตู้เนี้ยมันจะได้พอไหมถ้าจ้างคนสองคนเดือนละ1,500ครับเดือนนึงไม่ได้3,000ก็ปล่อยมันเถอะวัดไม่มีใครต้องดูแลมันแล้วรักษาสิ่งแวดล้อมมันนะนะต่อไปเนี่ยแย่ นะเดี๋ยวนี้วัดกองวัดยังก็เวทเลยเหม็นยิ่งวัดที่มีศพมีเมนแล้วก็ทำพวงหลีดไปไว้เยอะๆพอเสร็จโอ้ยสกปรกเนี่ยวัดนี่นะเวลานี้แย่อยู่เรื่องคือสิ่งแวดล้อมในวัดเนี่ยที่วัดนี่ก็ลองยิ่งแย่ใหญ่เลยหมาแมวโยมเอามาปล่อยขี้เกลื่อนหมดโยมไม่รู้นะเย็นวันศุกร์กับเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่พระเนี่ยคนวัดเก็บขี้หมาโอ้โหเป็นทั้งๆเลยแต่ไม่คนมาปล่อยเยอะเลยสิ่งแวดล้อมในวัดชัดแย่มีหมาไก่เกยก็เลยเนี่ยลองดิที่วัดนี้จะไม่มีตู้เรียอะไรอย่างอื่นตั้งกระตั้งวัดมายังไม่เคยมีตู้มาตั้งที่นี่เลยนะเดี๋ยวลองโยมลองเขย่าที่มีบ้างเนี่ยลองหยิบพุทธรูปดูดิตั้งไว้ตั้งแต่เช้าเลยดังจะแก๊กไหมฮะพอมีนะแสดงว่าสิ่งแวดล้อมของเรามีหวังไหมเนี่ยจะดีขึ้นถ้าวันนี้ตั้งทั้งวันไม่มีใครหยอดแล้วก็เสร็จแน่แล้วสิ่งแวดล้อมอย่าหวังเลยขอให้ดมมลพิษกันต่อไปคนเราเสียบรรยากาศกันนะแต่งตัวสวยๆเดินมาเหยียบขี้หมาแป๊ดโอ้หมดอารมณ์แล้ววัดนี้กูไม่มาแล้วนั่นยังไงนะต่อมาวัดนี้นะเลือกเอาตัวเองชอบสิ่งแวดล้อมดีไหมถ้าชอบสิ่งแวดล้อมในวัดดีก็ใส่ตัวนี้ถ้าชอบรู้ช่วยเหลือสังคมทำที่พักทำไรกับโครงการไอ้อย่างที่ว่าน่ะบัตรกองทุนเดี๋ยวนี้ทำบุญก็ต้องเลือกอย่าไปสร้างกันแต่หอระฆังโบสถ์เนี่ยที่วัดเนี่ยเอาแค่นี้โบสถ์หลังแสนเดียวไม่สร้าง10 ล้าน20 ล้านบวชนาคมา200 กว่าองค์แล้วหลังนี้เราทำตามสัตบุรุษธรรมบัญญัติกันดีกว่าทำตามสัตบุรุษ3 ข้อให้ทานก็เลือกให้ที่มันเป็นประโยชน์แล้วถือบวชกันบ้างแล้วอย่าลืมบำรุงคนที่เคยเลี้ยงดูบำรุงเรามาใครบำรุงเราประเทศชาติบำรุงเราไหมให้เรามีถนนมีโรงพยาบาลมีโรงเรียนเราก็ต้องเสียภาษีบำรุงบ้างชาติเป็นเหมือนแผ่นดินแม่ของเราทุกคนอย่าไปคิดแต่เพียงว่าแม่พ่อเท่านั้นที่เราจะต้องบำรุงอะไรที่บำรุงชีวิตเราต้องบำรุงสิ่งนั้นไว้ต้นไม้ให้ชีวิตที่สดชื่นแก่เราแล้วก็ช่วยกันรักษาอยู่ตัดจะทำลายกันหมดมันก็ตายเนี่ยมาคิดดูว่าอยากจะรีบทำฝั่งกันนู้นปีหน้าจึงหยุดงานยังไงขอระดมทุนกันสักเนี่ยช่วยกันพูดต่อใช้ปากให้เป็นบุญหน่อยได้ป่ะคนหนึ่งให้ไปได้มาสัก3 ทุน 9 ทุนนะครับไม่เท่าไหร่แล้ว3 ปีคืนทำบุญที่ไหนมีบ้างทำแล้วได้คืนจะทำที่นี่ได้คืนแถมได้เทปฟรีปี3 ม้วนเป็นดอกบุญได้หลายๆกองทุนแล้ววันนั้นพอดีวันกฐินจะได้บัตรเครดิตออกมาพอดีเอาละวันนี้คงแค่นี้นะก็อย่าลืมนะทบทวนอีกทีดิสัตว์ตำรวจบัญญัติไว้กี่ข้อ1งงแล้วฟังไปแบบวันนี้เป่าปีให้แลดฟังไปแล้วมึง1ทานให้พื้นเจือเจืออาจารย์2ปรับประชาถือบวชงดเว้นซะบ้าง3ตอบท้อถนองบำรุงบิดามารดาตอบสนองนี่ไม่ใช่ตอบท้องเดี๋ยวนี้มีท้องบิดามารดาเอ้านั้นวันนี้ก็คงแค่นี้ก็ขออวยพรให้ทุกคนตั้งอยู่ในหลักคำสอนของสัตตบุรุษที่ท่านบัญญัติไว้เพื่อตัวเองจะได้มีเครื่องร้อยรัดมัดใจตรึงใจคนอื่นเห็นแล้วเขาประทับใจในตัวเรา
สองทำให้เราระงับบาปได้หยุดการเบียดเบียนตนคนอื่นสามเป็นคนได้รับชื่อว่ามีเครื่องหมายของคนดีเพราะเป็นผู้บำรุงบิดามารดาของตนไม่ทอดทิ้งและตัวเองก็จะได้ถูกลูกหลานทอดทิ้งเช่นเดียวกันเป็นกงกรรมกงเฟียนเป็นชะตากรรมร่วมกันขอให้ทุกคนร่วมกันปฏิบัติทำสามประการนี้จนก้าวหน้าในการงานพาสุขในครอบครัวโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ